สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับเอ็มที่หมู่ Minecraft ค่ะใน Minecraft ครอปบ็อกทุกอย่างจากพื้นนั่นเองในวันนี้ค่ะมันหน่วงเหลือเกินค่ะจะเคลื่อนที่ทีนี้แบบยังหน่วงเลยเนื่องจากเราติดตั้งระบบสปริงเกอร์ค่ะในแปลงตรงนี้80 90แปลงอ่ะแบบคู่กันนั่นเองก็คือมีทั้งสปริงเกอร์ด้านบนค่ะที่ติดตั้งจากเพดานเนาะแล้วก็สปริงเกอร์ด้านล่างมันหน่วงเหลือหลายดังนั้นปรับกันทั้งค่าค่ะโอเคมอดสปริงเกอร์ค่ะมาจากมอดเอจิคราฟเนาะก็คือมอดนี้นั่นเองค่ะเราก็คอนฟิกเลยแล้วเลื่อนลงข้างล่างค่ะไปที่นี่ Client Setting จากนั้นค่ะปรับเป็น True ก็คือปิด Particle นั่นเองค่ะพอเราปิดอย่างนี้ตกลงปุ๊บนี้ค่ะสปริงเกอร์ก็จะไม่แสดง Particle ออกไปละยังนุ่งนวงอยู่สักหน่อยค่ะแต่ว่าก็ดีขึ้นเยอะมีความรู้สึกว่าลื่นขึ้นเยอะเลย ระบบสปริงเกอร์เนี่ยเป็นอะไรที่น่วงมากๆอยู่ละแต่โอเคดีขึ้นเยอะเลยถามว่าทำไมเราถึงต้องติดตั้งสปริงเกอร์2ตัวค่ะคุณผู้ชมต้องมาดูทางแปลงนี้นี่เดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบให้เห็นค่ะตอนนี้ในแถวทั้งหมดนี้ค่ะ8แถวเนี่ยยังไม่ได้ติดตั้งสปริงเกอร์เนาะเดี๋ยวเราจะลองติดตั้งสปริงเกอร์ทางฝั่งขวาดูค่ะไม่ยากเลยค่ะก็วางนี่ท่อส่งน้ำที่เป็นท่อขนาดเล็กค่ะแล้วก็ตามด้วยสปริงเกอร์ด้านบนนั่นเองรู้สึกว่าสปริงเกอร์ด้านล่างไม่ค่อยมีผลในการเร่งการเจริญเติบโตของพืชเท่าไหร่นี่แล้วก็นี่สังเกตเลยค่ะว่าทางด้านขวาเนาะมันเจริญเติบโตดีกว่ามากๆค่ะก็คือสปริงเกอร์เนี้ยมีผลอย่างมากเลยสังเกตค่ะเห็นไหมมันมีเรสโตนที่ยังเก็บไม่เสร็จเนี่ยก็คือเพราะเขาเจริญเติบโตเร็วค่ะจนเครื่องฟาร์มเมอร์มันเก็บไม่ทันนั่นเองแล้วก็ฟันธนิค่ะนี่เห็นว่าก็มีพืชที่ยังเก็บเกี่ยวไม่เสร็จนั่นไงคะพืชไฟก็มีเนี่ยส่วนฟันธนิค่ะเนี่ยโล่งเลยเก็บหมดก็แปลว่าเจริญเติบโตได้ไม่ค่อยดีนั่นเองค่ะดังนั้นเราต้องติดตั้งสปริงเกอร์ด้านบนช่วยนั่นเองพอติดตั้งสปริงเกอร์ค่ะจะสังเกตเลยเห็นว่าพืชเจริญเติบโตได้ไวมากๆค่ะในทุกๆแปลงนั่นเองนี่โอ้โหมันดีค่ะได้ก็คือเสียสละ1ช่องเนาะของทุกๆแปลงเนี้ยวางเป็นสปริงเกอร์นั่นเองค่ะเรียบร้อยติดตั้งเสร็จละทำให้ตอนนี้ค่ะเรามีไอเทมที่ผ่านการ FK มาอยู่ที่ระดับประมาณ 100,000 ซึ่งไม่พอค่ะขั้นต่ำคือประมาณต้องการ 300,000 เนาะก็อาจจะต้อง FK อีกหลายวันค่ะแต่พืชบางตัวเนี้ยก็อยู่เพียงแค่ 90,000 70,000 80,000 อะไรอย่างงี้ค่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยว FK ไปเรื่อยค่ะก็น่าจะถึงแสนเองนั่นแหละจากเควสสุดท้ายใช่ไหมคะเป้าหมายของเราเจ้าเควสนี้นั่นเอง Creative Vending Upgrade ค่ะวันนี้เราก็จะมาต่อเติมเควสนี้กันต่อเลยด้วยการหาเจ้าตัวนี้ค่ะ Energy Cell Resonance นั่นเองแต่เดิมค่ะการคราฟเจ้า Resonance Energy Cell เนี้ยมันสามารถคราฟได้เลยแต่ในเวอร์ชันใหม่ของ Mod Thermal Expansion ค่ะมันต้องใช้การอัปเกรดนั่นเองโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะเรียงการอัปเกรดเนาะแบบนี้ค่ะนี่ก็คือใช้เป็นอัปเกรดตัวที่1ค่ะใส่เข้าไปอัปเกรดตัวที่2อัปเกรดตัวที่3ค่ะแล้วก็อัปเกรดตัวที่4นั่นเองก็คือตีบวกมาอย่างนี้เลยค่ะโอเคเราวางจนเสร็จแล้วแต่เสียงเอฟเฟกต์การวางเพิ่งเสร็จค่ะนี่ไงเห็นว่าเราก็ได้แล้ว Energy Cell Resonance นั่นเองพูดได้ค่ะความจุนี้เยอะมากๆสามารถส่งพลังงานเข้าออกได้ทีละ 25,000 RF ต่อทิกเนาะความจุอยู่ที่50ล้าน RF ค่ะก็คือบล็อกเดียวเนี้ยสามารถจุ Energy ได้ตั้ง50ล้านโอ้โหสุดยอดไปเลยเก็บไว้เลยค่ะได้มาแล้วเรียบร้อยเห็นว่าตอนนี้การเตรียมของในเควสนี้ค่ะก็คืบหน้ามาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเนาะต่อไปในเควสสุดท้ายค่ะเราก็จะมาทำเควสเจ้าดัตค่ะจำนวน2ตัวนี้นั่นเองก็คือตัวนี้ค่ะกับตัวนี้เป็นตัวเดียวกันเนาะแล้วด้านบนนี้ค่ะกับด้านล่างนี้ก็เป็นตัวเดียวกันนั่นเองก็คือเป็นดัตของเอนเดอร์แมนค่ะกับดัตของชาวเกอร์ก่อนอื่นเราจะต้องหาเจ้าเอนเดอร์แมนกับเจ้าชาวเกอร์ก่อนค่ะอย่างแรกค่ะเราต้องการสปอนเนอร์ชาร์ดเนาะเพื่อเอาไปคราฟเป็นบรุกเกนสปอนเนอร์หรือว่ากรงสปอนที่แตกหักนั่นเองค่ะ
แล้วเราก็จะเอาไปซ่อมใหม่เป็นสปอนเนอร์ที่สามารถซัมมอนมอนเตอร์ออกมาได้นั่นเองวิธีการคราฟค่ะสามารถดูได้ในเอพิโซดก่อนๆเนาะที่เราได้ซัมมอนซอมบี้ออกมานั่นเองเพราะเป็นวิธีเดียวกันค่ะแล้วทีนี้เราก็มาคราฟโบรกเกนสปอนเนอร์2ตัวค่ะของเอ็นเดอร์แมนก็ใช้สปอนเนอร์ชาร์ดกับพืชเอ็นเดอร์แมนนั่นเองแล้วก็ชาวเกอร์ค่ะก็ใช้พืชดีเอ็นเนาะกับสปอนเนอร์ชาร์ดนั่นเองได้มา2ตัวเลยค่ะแต่ว่าหน้าตามันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเหมือนเทคเจอร์แพ็กมันมีปัญหานั่นเองค่ะมันก็เลยเป็นแบบนี้เนาะแบบเป็นกล่องเหลี่ยมๆนี้ค่ะโอเคไม่เป็นไรทีนี้เราก็ต้องมี power spawner ค่ะนี่ไงเอามาจากนั้นก็ไปที่โต๊ะ end view ค่ะหรือว่าโต๊ะนี้เลยนั่นเองอันนี้เราวางกล่องไว้ข้างบนเนาะเราก็ตี2ตัวนี้ค่ะเข้าหากันปุ๊บก็จะกลายเป็น power spawner ที่เป็นไทป์ของ tower ค่ะในการเก็บเกี่ยววิญญาณของม็อบค่ะเราจะต้องใช้เจ้าตัวนี้ก็คือเจ้า soul vial นั่นเองขวดเก็บวิญญาณค่ะเรียกง่ายๆโอเคอย่างแรกเริ่มต้นตัวนี้ก่อนเลยชาวเกอร์โอเคค่ะใส่ตัวนี้ไปก็คือออกตาดิคคาปาซิเตอร์ค่ะเพื่อให้มีการเกิดชาวเกอร์มานั่นเองโอ้โหนี่ค่ะเก็บวิญญาณเข้ามาเขาทำอะไรเราไม่ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในเทียร์ที่สูงมากของชุดเกราะดราคูนิกนั่นเองนี่ค่ะ ไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าพลังงานเป็นตัวรับดาเมจนั่นเองเรียบร้อยค่ะได้มา2จากนั้นต่อไปเป็นอินเนอร์แมนเนาะนี่เลยค่ะมากดอย่างนี้แล้วก็ใส่อัปเกรดอย่างนี้ก็ได้ค่ะนั่นแหละทีนี้เราก็รออินเนอร์แมนเกิดมาเราก็จะทุบกล่องสปอนออกปึ๊บเกิดมาแล้วค่ะทุบกล่องสปอนออกเก็บวิญญาณมาปึ๊บชึบชึบเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราก็ได้วิญญาณอินเนอร์แมนกับชาวเกอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วกดที่ขวาคืนค่ะก็จะเป็นการปล่อยออกมานั่นเองเหมือนจับขังคุกในขวดค่ะเป็นอะไรที่โหดร้ายมากๆนั่นเองเนาะแต่ทั้งนี้ค่ะในการผสมขวดกับเก็บวิญญาณเนี่ยเพื่อให้ได้เป็นดัตที่เราต้องการค่ะเราต้องการเครื่องที่ชื่อว่าโซบรายเดอร์ค่ะหรือว่าเครื่องผสมวิญญาณมอนเตอร์นั่นเองแต่เราคราฟไม่ได้ค่ะเพราะเราขาดหัวเอ็นเดอร์แมนเนาะมาที่โต๊ะคราฟฟิวชั่นเหมือนเดิมค่ะงานนี้ต้องการเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีหน่อยในการหาหัวมอนเตอร์เนาะโอเคจัดไปค่ะเราจะทำดราโกนิกสตาฟค่ะหรือก็คือกระถานั่นเองตัวนี้ค่ะดาเมจมันจะอยู่ที่ชั้น15แต่ถ้าเราทำเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะคาถาแห่งเนี้ยมันจะมีดาเมจอยู่ที่60นั่นเองทีนี้ค่ะก็มาเลยเนาะด้านใดด้านหนึ่งค่ะใส่โชเวลด้านใดด้านหนึ่งใส่ดาบแล้วก็ตรงกลางนี้ค่ะใส่เป็นพิกแอ็กเอขาดนี่โอเคเอามาแบ่งค่ะเป็น3กองแล้วกันก็ได้เรียบร้อยแล้วก็สตาร์ทค่ะนี่เลยงานนี้เราก็จะได้อุปกรณ์เทพที่ดีกว่าเดิมเทพมากๆค่ะถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆมันโอพีเกินไปด้วยซ้ำไอ้เจ้าคาถาเนี่ย ดาเมจมหาศาลโอเคตอนนี้ค่ะอยู่ที่6ดาเมจเนาะไม่มีพลังงานค่ะเป็นอะไรที่ไม่ได้เรื่องแน่นอนต้องเอามาชาร์จยึบในนี้ค่ะจัดไปปึ๊บนี่60ดาเมจทันทีค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆพาชื้อเอาอีกพีมาก่อนค่ะประมาณ30เลเวลมาจัดมาเลยไวมากๆค่ะแล้วเราก็มานี่ค่ะที่ Enchanter เนาะใส่นี่ค่ะสมุดจดลงไปแล้วก็หัวซอมบี้ไปปุ๊บเราจะได้เอนชานลูตติ้งค่ะจากนั้นเอาสตัฟของเรานี้มาในนี้ปุ๊บตีกับเอนชานโอ้นี่มันสาหร่ายเอ้ยนี่มันก้าวกินนี่6เลเวลมีอยู่3ไม่พอคราฟขวดเปล่ามาเลยค่ะเยอะๆแล้วก็จัดมาขวดอีกพีค่ะ6ละจัดไป Enchant Looting ได้มาเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็มาตรงนี้เลยหากรง Enderman วางลงไปแล้วก็ไล่ฆ่า Enderman ค่ะนี่จนกว่าเราจะได้หัว Enderman นั่นเองโอ้โหตี2ทีได้คือแบบโอ้โหถ้าขนาดนี้นะคะก็
ไม่ต้องฟาร์มนานและที่ได้หัวเอ็นเดอร์แมนมาเป็นที่เรียบร้อยค่ะขุดกรงออกเลยแล้วก็มาที่โต๊ะคราฟค่ะจากนั้นเราก็สามารถที่จะคราฟนี้ได้ที่ผสมวิญญาณมอนเตอร์นั่นเองค่ะวางลงไปจากนั้นใส่นี้ค่ะไวเบนคริสตัลลงไปเดี๋ยวใส่ยังใส่อัปเกรดก่อนโอเคจัดด้วยวิญญาณชาวเกอร์อีกพีจัดไปเลยค่ะนี่หมุน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 เรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะได้ของที่เราต้องการแล้วก็เอามาผ่านเครื่องนี้ค่ะเซกมิลนั่นเองจัดไปค่ะบทเลยนั่นไงเราก็ได้ดัตของเจ้าชาวเกอร์มาแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ค่ะไม่แน่ใจว่าดัตของชาวเกอร์หรือเอ็นเดอร์แมนเราก็จัดต่อค่ะนี่ต่อไปเป็นดัตของเอ็นเดอร์แมนเอามาบทค่ะเรียบร้อยเราก็มาหาเลยในมอด Ender IO ค่ะหาจากมอดน่าจะง่ายกว่านี่ง่ายได้มาแล้วดัตของชาวเกอร์ค่ะแล้วก็นี่ดัตของ Enderman ส่วนเจ้าตัวนี้ไม่เกี่ยวค่ะโอ้โหดีงามค่ะพอปิดเอฟเฟคไปแล้วอ่ะเกมมันลื่นมากๆคือแบบไม่เคยรู้สึกว่าเกมมันจะลื่นขนาดนี้เลยอ่ะเจ้าสปริงเกอร์นี่มันคือตัวทำแหลกจริงๆนะเนี่ยพืชก็เจริญเติบโตได้ดีค่ะเจริญเติบโตได้เร็วคือแบบรู้สึกว่าเกมลื่นมากเดินสะดวกสบายมันลื่นปื้ดลื่นปื้ดเลยอ่ะไม่ค่อยมีความหน่วงแบบเมื่อก่อนแล้วค่ะและในที่นี้ค่ะบูรณน้ำที่ทำจากอินเฟอเรียมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าเขาสามารถรดน้ำได้ในพื้นที่9คูณ9แล้วก็สูง9บล็อกค่ะเนี่ยเห็นไหมเราลดแค่ตรงนั้นนี่โตทั้งสามกดสเปกบาร์พาดนี่ค่ะก็คือจะโตทั้ง3แถวเลยเองมันเป็นอะไรที่ดีมากๆลองดูนะรถน้ำในแถวนี้ค่ะเอฟเฟกต์ของบูรณน้ำก็หายไปไม่เป็นไรเพื่อความไม่แหลกนี่ไงโตทั้ง3แถววิ่ง9คูณ9แล้วก็สู่9บล็อกค่ะเป็นอะไรที่แบบดีงามมากๆอันนี้จริงเราก็ทราบเรื่องบูรณน้ำนี่มานานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้คราฟเนาะเพิ่งได้มาคราฟเมื่อเร็วๆนี้นั่นเองแล้วก็ประทับใจมากๆค่ะเขากล่าวตรงๆนะคะในมดแพ็คเนี่ยมันแทบไม่เหลืออะไรแล้วค่ะมันเหลือแค่เวลาที่ต้องใช้ในการ AFK เจ้าพืชพวกนั้นค่ะจากการคำนวณก็คือประมาณสัก10วันของก็น่าจะพอเนาะก็คือได้วันละ 50,000 อะไรอย่างนี้ค่ะ10วันก็น่าจะสัก 200,000 ขั้นต่ำหรืออาจจะต้องสัก15วันในชีวิตจริง คุณผู้ชมอาจจะถามค่ะว่าทำไมเราถึงไม่อัพสเตตัสพืชแล้วค่อยมาปลูกเราก็จะบอกค่ะว่าเฮ้ยนั่นต้อง80ชนิดนะจะให้เราไปนั่งอัพสเตตัสนี้ค่ะบอกเลยมันเหนื่อยมากๆดังนั้นเปิดเครื่อง AFK ค่ะน่าจะเป็นทางที่สบายกว่าเยอะยืนยันคำเดิมค่ะเราจะไม่อัพสเตตัสพืชเด็ดขาดเราจะใช้เวลาค่ะในการ AFK เพราะว่าสเตตัสพืชค่ะมันมีอยู่3ค่ามี Growth เนาะมี Grain ค่ะมี Strength ซึ่งเอาง่ายๆค่ะ1ไป2 2ไป3 3ไป4ไล่ไปเรื่อยจนถึง10นี่ค่ะต้อง30รอบอ่ะอ๋อเหนื่อยอ่ะไม่ทำหรอกดังนั้นเปิดเครื่อง AFK เนี่ยแหละเดี๋ยวสักวันหนึ่งค่ะเราก็น่าจะ complete quest นั้นได้นั่นเองน่าจะใช้เวลาสัก10วันค่ะน่าจะแค่นั้นแหละระหว่างนี้เราอาจจะไปเล่นอย่างอื่นรอเนาะอย่างเช่น Minecraft เอาชีวิตรอดอะไรอย่างนี้ค่ะน่าจะเป็นเช่นนั้นใกล้แล้วสินะอีกไม่นานแล้วค่ะมาอันนี้คือเรามานั่งเก็บผลไม้มันมีเควสที่ต้องใช้ผลไม้ด้วยอันติเมทศัตรูนั่นเองมาเลยไม่รู้ว่าเขาจะใช้อะไรบ้างก็เก็บไปหมดค่ะเดี๋ยวก็ได้ใช้นั่นแหละมันใช้แค่อย่างละหนึ่งจากความรู้สึกที่เล่นมอดนี้นะคะก็เป็นมอดที่สนุกแต่มันไม่มีเซนตรงที่เควสค่ะในตอนเริ่มอ่ะมันเป็นเควสที่หาพืชทั้งนั้นเลยซึ่งเราก็ไม่ได้คิดว่าตอนจบมันจะมีเควสที่ยากขนาดเนี้ยคือเพราะเควสอย่างอื่นไงมันทำได้โดยที่ทรัพยากรเราเพียงพอแต่อยู่ดีๆอารมณ์ง่ายเควสระดับแบบระดับ1ระดับ2อยู่ดีๆค่ะมาเจอเควสสุดท้ายซึ่งเป็นระดับแบบระดับ100ใช้ของแบบระดับ1 2มาเจอเควสตัวนี้ค่ะใช้ของเป็นระดับ100โอ้ยสุดๆค่ะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้เนาะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ
Thank you.